วัสดีครับท่านครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศครับค่ะสุทธิตาพี่เขาค่ะนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการค่ะครับตอนนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับมายืนอยู่ที่หน้าโรงแรมเทียนเฉินนะครับแคว้น12ปันนานะครับประเทศจีนนะครับวันนี้นุ้ยนะครับเรามาที่นี่ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14เป็นกิจกรรมอะไรครับเป็นกิจกรรมโครงการแสดงและการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินค่ะไทยจีนค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เป็นการเปิดช่องการตลาดนะครับของสินค้าของจังหวัดพะเยาและ3จังหวัดในภาคของไทยนะครับก็มีเชียงรายพะเยาแล้วก็นครปฐมนะครับวันนี้ช่วงนี้นะครับเทศกาลสงกรานต์นี้เรามารวมตัวกันที่นี่นะครับน้องนุ้ยครับกิจกรรมโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินนี้นะครับจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนค่ะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยเฉพาะจังหวัดพะเยาเราก็ท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณนะครับโดยทางทีมงานของจังหวัดพะเยามีผู้ว่าราชการรองผู้ว่าค่ะทีมงานของจังหวัดพะเยานะคะก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมายให้ท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามาดูแลนะคะพี่น้องพัฒนาชุมชนของพะเยาค่ะแล้วก็ยังมีท่านณัฐยาพรศรีสุวรรณผู้ว่าการจังหวัดนะครับเป็นแม่งานหลักนะครับแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการท่านพันธุ์จังหวัดท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดนะครับก็โดยเฉพาะพี่น้องโอท็อปนะครับทั้ง50กลุ่มนะครับของจังหวัดพะเยามาร่วมกันที่นี่นะครับการเดินทางของเรานะครับเดินทางตั้งแต่วันที่10ค่ะเดินทางตั้งแต่วันที่10นะคะเคลื่อนขบวนจากศาลากลางจังหวัดพะเยานะคะเวลาประมาณ 5:00 นค่ะการเดินทางครั้งนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นระทึกใจมากนะครับเป็นการเดินทางบนถนนเส้นทาง R3A นะครับระบาดออกเริ่มต้นจากที่ท่าเรือบักนะครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับผ่านทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับที่ห้วยทรายหลวงน้ำทาและบ่อเต็นบ่อหามนะครับแล้วก็ไปถึงชายแดน12ปันนานะครับที่เมืองล่านะครับที่บ่อหามนะฮะก็เป็นเส้นทางที่สนุกสนานนะครับค่ะกรมการพัฒนาชนนะครับที่เราได้ร่วมกิจกรรมโครงการโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินของจังหวัดพะเยาในครั้งนี้นะครับโครงการโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินเนี่ยวัตถุประสงค์ของกรมที่เราต้องการก็คือการเข้านำผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าโอท็อปเนี่ยได้ออกมาพบปะกับพี่น้องประชาชนในจังหวัด12ปันนาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเพื่อที่เราจะได้นำสิ่งดีๆของเราเนี่ยมานำเสนอให้ชาวต่างประเทศได้เห็นว่าโอท็อปของเราเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับในส่วนที่2เราก็หวังว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คงจะได้มาเห็นนะครับสิ่งที่เป็นการเคลื่อนไหวของสังคมนะครับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเพื่อจะได้นำสิ่งที่ท่านได้พบเห็นเนี่ยมากลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเป็นการสนองตอบต่อผู้ที่จะอยากได้สินค้าโอท็อปนะครับหรือผู้ซื้อนั่นเองนะครับในส่วนที่3ที่เรามุ่งหวังก็คือการที่ท่านเนี่ยจะได้องค์ความรู้เพื่อไปกระจายรายได้นะครับนำสินค้ามาจำหน่ายแล้วก็กระจายรายได้กลับไปให้ชาวชนบทของเราซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของหนึ่งตำบลพึ่งพิพันธ์ที่การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ในส่วนสุดท้ายนั่นเองครับครับสวัสดีครับผมสุวิชาแก้วมณีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาวันนี้มาพร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการหลายส่วนนะครับเช่นเนี่ยท่านพัฒนาการจังหวัดนี่เจ้าของโครงการเลยนะครับแล้วก็ท่านพัฒนาสังคมและความคงคมจังหวัดนะครับท่านมณีจังหวัดนะครับแล้วก็บรรดาทางผู้ผลิตสินค้าโอท็อปของจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ทางด้านพัฒนาการอำเภอต่างๆเนี่ยรวม9จุดชีวิตที่มาที่นี่นะครับวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราก็วัตถุประสงค์เราคือเป็นการแมทชิ่งนะครับในเรื่องของธุรกิจแต่การแมทชิ่งในระดับฐานรากเลยระดับโอท็อปเลยที่ผ่านมาจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบน2เนี่ยเราไปแมทชิ่งในระดับขอการค้า
นะครับและผู้ประกอบการธุรกิจระดับบนของจังหวัดที่สปป.ลาวที่เวียงจันทน์และหลวงพระบางมาแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะปรับใหม่เอาระดับผู้ผลิตสินค้าอุทอประดับชาวบ้านเนี่ยมาแมทชิ่งนะครับให้มาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจในพื้นที่ของทางด้านจองปันนานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่คงจะได้มีการแมทชิ่งหรือการแลกเปลี่ยนกันซึ่งตรงด้านนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสอดรับกับการเตรียมตัวการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดพะเยาในปี58นะครับซึ่งในวันนี้ผมเองเนี่ยนอกจากจะมาในนามของจังหวัดพะเยาที่นี่แล้วเนี่ยก็ได้รับเชิญจากรัฐบาล12บรรณามาเพื่อมาหารือนะครับในเรื่องของจัดทำ MOU ในเรื่องของการที่จะสื่อสารของความเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะทวินซิตี้กันระหว่างพะเยากับ12บรรณานะครับเพราะว่าตรงด้านนี้เราได้มีการลงนามมาตั้งแต่ปี47แล้วครับและมีการสืบสัมพันธ์ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะได้ประโยชน์จากการที่ผมพบกับรัฐบาลของทั้ง12บรรณานะครับแล้วก็จังหวะพอดีที่เราเอาสินค้าโอท็อปมาแมทชิ่งกับนักธุรกิจของ12บรรณาเนี่ยนะครับคงจะได้มีผลประโยชน์กับพี่น้องของเรานะครับในเรื่องสินค้าโอท็อปในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ผมขอนำเสนอพี่แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้วันพรุ่งนี้ปะรืนนี้เนี่ยคงจะมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นหลังจากที่ผมได้เข้าพบกับทางรัฐบาล12วันนาแล้วนะครับขอบคุณครับว่าตรงกับวันที่11เมษายนพุทธศักราช2556ค่ะซึ่งในวันนี้ณโรงแรมเชิญค่ะประเทศจีนค่ะในวันนี้นะคะก็มีการเจรจาการค้าในเรื่องของสารสัมพันธ์2แผ่นดินสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปของทั้งหมด3จังหวัดค่ะซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะสร้างเครือข่ายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปของท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะเรามาดูบรรยากาศในงานค่ะเชิญค่ะสำหรับขั้นตอนการเจรจาธุรกิจนะครับวันนี้ในส่วนของจังหวัด3จังหวัดที่มาด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีจังหวัดนครปฐมจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยานะครับที่จะมาเจรจาการค้ากับทางนักธุรกิจของทาง12ปันนาวันนี้เดี๋ยวจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นกล่าวต้อนรับจากฝ่ายจีนนะครับโดยประธานหอการค้าแล้วก็จะมีการแนะนำตัวท่านทีมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะฮะแล้วก็ท่านผู้แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชนนะท่านผู้ตรวจนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นนักธุรกิจนะครับของจีนก็จะฟังการพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนะครับผลิตภัณฑ์เด่นๆนะฮะก็พอเป็นสังเขปนะครับและจากนั้นเนี่ยที่เนื้อหาจริงๆก็คือว่าเดี๋ยวทางนักธุรกิจชาว12ปันนานะครับชาวจีนก็จะเดินดูผลิตภัณฑ์ตามโต๊ะต่างๆถ้าเผื่อว่าท่านสนใจผลิตภัณฑ์ไหนอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะกับผู้ประกอบการโดยตรงก็จะมีการเจรจากันที่บนโต๊ะเลยนะครับวันนี้และสุดท้ายก็จะต้องมีการทำ MOU กันก็ในส่วนที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมพงธรชัญญาตุลชาติครับเป็นองค์กรที่จัดงานออร์แกไนซ์ในครั้งนี้นะครับวันนี้เรามีภาคส่วนของจีนนะครับที่มาร่วมงานก็คือผู้ประกอบการจากบริษัทหลงโจวาซ่าหอการค้าจีน12ปันนาแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยที่รับซื้อสินค้าโอท็อปจากประเทศไทยมานับ7-8ปีที่ผ่านมากลุ่มผู้ประกอบการมาตรงนี้จะมีผลต่อการจัดเวทีอย่างนี้ยังไงก็คือว่ากลุ่มนี้สามารถรับซื้อเป็นออเดอร์สินค้าที่นำมาจากประเทศไทยทุกอย่างที่จะนำมาขายเพราะว่าในจีนตรงนี้12คนนาเนี่ยคนจีนชอบซื้อสินค้าจากเมืองไทยและชอบกินอาหารไทยเพราะนั้นเวทีวันนี้แล้วการจัดจำหน่ายสินค้าครั้งนี้ก็จะมีผลดีต่อผู้ประกอบการไทยโดยตรงนะครับ
ณจีนจะเป็นส่วนที่ซื้อสินค้าจากบ้านเราเพื่อจะนำมาจำหน่ายที่ประเทศจีนโดยเฉพาะ12มีนานี้ครับขอบคุณครับวันนี้นะคะจังหวัดพะเยาเราได้นำสินค้าชุมชนหรือที่ว่าเรียกว่าโอท็อปมาจำหน่ายที่12ปันนานี้นะคะก็เนื่องจากว่าเพื่อที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เผยแพร่ภูมิปัญญาค่ะของคนพะเยานะคะซึ่งเรามีภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมใกล้เคียงกับคน12ปันนานะคะค่ะอีกอย่างหนึ่งวันที่13นี้ทางรัฐบาลจีนก็ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเข้าพบเพื่อเจรจาสร้างความสัมพันธ์กันในฐานะเมืองพี่เมืองน้องคิดว่าทั้งสองกิจกรรมนี้จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยโดยเฉพาะไทยภาคเหนือกับประเทศจีนได้มากยิ่งขึ้นท่านครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงมาถึงวันที่14เนี่ยประทับใจจริงๆนะน้องมีประทับใจมากอะไรมากที่สุดครับในเรื่องของวิถีชีวิตค่ะของชาว12ปันนานะคะก็ได้รู้จักว่าชาว12ปันนามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะคะหัวหน้าครับค่ะแล้วก็ในเรื่องของสินค้าเขาก็เป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันค่ะครับครับโดยเฉพาะพี่น้องโอท็อปของทางจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายจังหวัดนครปฐมได้รับประสบการณ์การแลกเปลี่ยนราคาการเจรจาการค้าเกิดประโยชน์ในการซื้อการขายระหว่าง2ประเทศเป็นอย่างยิ่งทีเดียวใช่ค่ะและที่สำคัญก็คือได้เงินกลับบ้านเป็นกอบเป็นกำขายของหมดเกลี้ยงหมดทุกกลุ่มกับทุกกลุ่มเลยใช่ค่ะแล้วก็น้องนุ้ยจะขอบคุณอะไรจากทางผู้จัดกิจกรรมนี้ไหมครับค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ขอขอบคุณในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะคะของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะที่ทำให้โครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดินนะคะของจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดนครปฐมบรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะแล้วเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยในปีนี้นะคะก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับ12ปันนาแล้วก็ส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนของโอท็อปนะคะของทั้งจังหวัดพะเยาเพื่อที่จะนำมาจัดแสดงสินค้าแล้วก็จำหน่ายในเมือง12ปันนาในปีต่อไปค่ะหัวหน้าครับและคงจะอดขอบคุณไม่ได้กับท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมณฑลส่วนราชการนะครับแล้วก็ท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณที่เป็นแม่งานหลักและที่สำคัญที่สุดก็คือทางพี่น้องผู้ประกอบการผู้ผลิตโอท็อปของจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายจังหวัดนครปฐมนะครับที่ให้ความร่วมมือในการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับแหมประทับใจจริงๆผมกับน้องนุ้ยจะต้องกลับมาเยี่ยม12ปันนาประเทศจีนในครั้งนี้อีกครั้งนึงนะครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ